ขณะที่มีรายงานว่าเมื่อวานนี้ทางภรรยาของทนายตั้มได้โพสต์ข้อความลงในกรุ๊ปซึ่งระบุว่าเป็นการชี้แจงความจริงเพื่อปกป้องทนายตั้มซึ่งในโพสต์มีการย้ำว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเงินจากคดีลุงพลซึ่งคดีนี้ทางลุงพลเป็นคนมาขอความช่วยเหลือการที่เข้ามาช่วยเพื่ออยากช่วยพิสูจน์ความยุติธรรมให้แต่ทุกครั้งที่เดินทางมาทำคดีซึ่งไกลมากๆบางครั้งขึ้นเขาต้องฝากกระแสคนในโซเชียลที่ด่าไปด้วยไปแต่ละครั้งก็ต้องออกเงินเองพอมีคนไปถามเรื่องเงินกับลุงพลกลับโยนให้มาถามทนายตั้มซ้ำบางครั้งก็ตอบกำกวมเป็นชั่วโมงก็พูดออกมาไม่ได้ทำให้หลายครั้งถูกเข้าใจผิดแค่บอกว่าไม่ได้ให้เงินเป็นชั่วโมงยังพูดออกมาไม่ได้ซึ่งคนเราจะคบหากันต้องมีความชัดเจนและจริงใจก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งถ้าเป็นเราหากมีคนเข้าใจผิดจะรีบออกมาเคลียร์ปกป้องเพื่อแสดงความจริงใจแบบไม่รีรอในฐานะหลังบ้านขอออกมาปกป้องสามีเราไม่เคยได้เงินจากคดีลุงพลและตนกล้าพูดความจริงทั้งหมดอย่างเช่นวันนี้ไม่มีการพูดโม้กวนปล่อยให้คนคิดไปเองจนเรื่องราวบานปลายขนาดนี้ล่าสุดทนายตั้มได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่าน Facebook เพจว่าวันนี้ผมและทีมทนายตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทนายคดีลุงพลแล้วนะครับเนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ได้มีปัญหาหรือผิดใจอะไรกันสิ่งหนึ่งที่ผมเงียบมาตลอดและปล่อยให้สังคมพูดกันไปโดยแทบไม่มีใครปกป้องคือในการทำคดีนี้ผมไม่ได้รับเงินเพื่อช่วยทำคดีแต่อย่างใดทำด้วยใจล้วนๆแต่มาถึงวันนี้ผมขอใช้เวลาของผมไปทำคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่าและขอให้ลุงพลและป้าแตนโชคดีครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าตลอดปีที่ผ่านมาที่ถูกสังคมประณามในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรครับแต่เมื่อเลือกจะเดินไปด้วยกันกับลูกความแล้วผมจะไม่สนใจกระแสอะไรทั้งสิ้นแต่การเลือกเจ็บตัวเลือกเสียชื่อโดยไม่ฟังคำทัดทานจากครอบครัวและเพื่อนฝูงทำไปทั้งหมดนี้ผมก็หวังว่าถูกเห็นคุณค่าและได้ใจกลับมาบ้างสุดท้ายมันก็ฝืนต่อไม่ไหวเลยต้องจบแบบนี้ขออภัยใครหลายคนที่ทำให้ผิดหวังด้วยนะครับ